คือข้อมูลที่คุณชูวิทย์นะคะแล้วก็คุณรังสิมันต์โรมสส.ก้าวไกลเนี่ยแฉกลางสภาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีการเปิดเผยรูปของทุนจีนสีเทาโดยเฉพาะหยูซินฉีคนนี้ที่เล่าให้ฟังว่าลักษณะมีการไปถ่ายรูปคู่กับบุคคลสำคัญทางการเมืองมีการถ่ายรูปคู่กับอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งแล้วก็มีรองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอีกคนหนึ่งด้วยคุณผู้ชมล่าสุดนะคะมีความคืบหน้าออกมาจากฝั่งของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐตอนนี้เจ้าตัวไม่ได้อยู่ในไทยนะอยู่ที่ลาวค่ะแต่พอมีการพาดพิงไปถึงตัวเองในสภาวันนั้นเนี่ยล่าสุดก็เลยต้องออกมาชี้แจงนะคะโดยร้อยเอกธรรมนัสค่ะชี้แจงกรณีที่นายกรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152พาดพิงร้อยเอกธรรมนัสว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนสีเทาโดยบอกว่าดูเหมือนว่านายรังสิมันต์เนี่ยจะไม่เข้าใจรูปแบบการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ที่เปรียบเสมือนการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีแต่กลับมาอภิปรายตนที่ขณะนี้เป็นเพียงแค่ส.ส.ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเป็นการนำข่าวเก่ามาอ่านในที่ประชุมสภามากกว่าซึ่งบางเรื่องก็ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมไปแล้วและตนก็เคยชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนสีเทาหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายพอถามว่าเรื่องนี้จะมีผลต่อพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าเพราะว่ามีการพาดพิงทั้งตัวของร้อยเอกธรรมนัสรวมไปถึงบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าก็พาดพิงถึงหลายๆคนในรัฐบาลซึ่งตนในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะมีคนรู้จักเยอะใครก็สามารถมาถ่ายรูปด้วยได้ก็เชื่อว่าสังคมจะเข้าใจนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าคงจะไม่ดำเนินการทางกฎหมายกับนายรังสิมันต์แต่ทราบว่าขณะนี้สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะตัวแทนของแต่ละจังหวัดกำลังจะไปดำเนินคดีกับนายรังสิมันต์เช่นเดียวกับบุคคลภายนอกที่ถูกพาดพิงก็ทราบว่าจะดำเนินคดีกับนายรังสิมันต์เกือบทุกรายนะคะพอถามถึงกรณีที่มีการระบุว่าบริษัทเครือข่ายทุนจีนจดทะเบียนในที่ตั้งเดียวกับบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ภรรยาของร้อยเอกธรรมนัสเป็นเจ้าของอยู่ร้อยเอกธรรมนัสมีการชี้แจงประเด็นนี้บอกว่ามันเป็นการกล่าวหาโดยไม่ดูรายละเอียดที่มาที่ไปบริษัทที่จดทะเบียนอยู่เนี่ยตั้งอยู่เลขที่888อโศกดินแดงเป็นอีกบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งการจัดตั้งบริษัทก็ผ่านมาหลายปีมากแล้วยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่อย่างใดร้อยเอกธรรมนัสยังมองด้วยนะคะว่านี่คือการดิสเครดิตก่อนการหาเสียงเลือกตั้งเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของพรรคการเมืองแล้วก็ดูแลพื้นที่ภาคเหนือผลงานที่ผ่านมาก็แทบจะไม่เคยพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งไหนเลยเรื่องนี้ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นการหวังผลทางการเมืองมากกว่าค่ะ